ตำนานคนดังตำนานคนดังวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับคุณพ่อแท้ๆครับของคุณนายณภัทรอดีตสามีของแม่หมูพิมพกาที่เลิกราหลังแต่งงานกันเพียง3เดือนครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นพระเอกสุดฮอตที่ไม่เคยมีประวัติดังพร้อยเลยในยุคนี้นะฮะแถมยังมีดีกรีเป็นลูกชายแสนกตัญญูของดาราดังแม่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์นั่นเองสำหรับหนุ่มรูปหล่อน้องนายณภัทรเสียงสมบูรณ์นะฮะแถมยังฮอตปังสุดๆเลยทั้งงานโฆษณางานถ่ายแบบเนี่ยนะฮะโอ้โหประดังประเดเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะซึ่งทุกคนนี่ก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าแม่หมูพิมพกาเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่หลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าพ่อของหนุ่มนายนั้นเนี่ยคือใครทั้งนี้ครับแม่หมูพิมพกาเคยออกมาเปิดใจพูดถึงเส้นทางชีวิตของเธอในวันที่รู้ตัวว่าท้องโดยแม่หมูเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าหมูไม่ถือว่าเป็นครอบครัวหมูไม่เคยคิดเลยว่าหมูอยู่ร่วมกับใครหมูแค่แต่งงานมีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตจะเรียกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตคู่เลยด้วยซ้ำแต่งงานได้แค่3เดือนแล้วก็เลิกเลยหมูไม่ได้รักจะเรียกว่าพลาดก็ได้อาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นฝ่ายหลงรักเรามากกว่าแล้วก็ในตอนนั้นชื่อเสียงเรากำลังสุดโต่งเลยเหมือนเราเป็นคนหนึ่งที่เขาปลื้มแล้วก็เหมือนกับเราพลาดไปพอพลาดเสร็จปุ๊บแล้วมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้ว่าเรามีน้องแล้วตอนนั้นกำลังถ่ายละครอยู่บูแหลกเลยพอรู้ว่ามีน้องโลกมันสดใสเลยค่ะเพราะที่ผ่านมา3ปีเราทำงานทุกวันเอาเงินมากองเยอะๆๆๆก็ไม่รู้ทำไปเพื่อใครชีวิตตัวคนเดียวจริงๆป้าก็อยู่ตอนนั้นแต่ป้าก็มีครอบครัวของเขามีความสุขมีลูกใหม่ตอนนั้นทำงานแบบไม่มีจุดหมายแต่พอรู้ว่าเรามีลูกดีใจมากประกอบกับเขาคุกเข่าขอแต่งงานเลยและเขาก็บอกว่าเขาจะดูแลเราหมูก็เลยคิดว่าอยู่ๆไปก็คงรักเองวันที่หมูแต่งงานความคิดหมูแค่อยากจัดการแต่งเพื่อให้สังคมรับรู้ว่าฉันมีลูกแต่งงานเพื่อให้สังคมยอมรับลูกตอนนั้นหมูมีแค่2ทางเลือกคือหนีไปข้อต่างประเทศซึ่งก็ทำได้ข้อ2แต่งงานซึ่งเขาก็คุกเข่าขอแต่งงานแต่หลังจากแต่งงานชีวิตคู่ก็ไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเราเองก็ลาจากวงการยกเลิกงานพิธีกรงานอะไรหลายอย่างเพื่อหวังว่าเขาจะเลี้ยงดูเราแต่พอได้มาศึกษากัน3เดือนที่เราแต่งงานแล้วมารู้จักนิสัยเขาจริงๆมันไม่ใช่ก็เลยไปดีกว่าตอนที่เลิกตอนนั้นเราเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากฉันสวยฉันรวยทะเลาะกันขับรถไปพัทยาคนเดียวเช่าคอนโดอยู่จนคลอดน้องเลยเราทำเองคนเดียวมีความสุขนะเราก็คุยกับลูกแม่เลี้ยงลูกได้บลา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 พอคลอดเสร็จหมูกลับมาที่โรงพยาบาลเดิมที่กรุงเทพที่เคยฝากท้องเขาก็กลับมาคืนดีวันนั้นนักข่าวก็มาทำข่าวกันเยอะแยะมันก็เหมือนยังไม่เลิกกันจริงหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆนานาลงหนังสือพิมพ์เอาเป็นว่าหมูสู้หมูเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแต่เขามีทั้งฐานะมีอำนาจมีทหารมีอาวุธครบมือหมูสู้ตายเพื่อให้ได้ลูกมาหมูรู้แค่ว่าฉันรักลูกฉันอยากมีเขาฉันทำให้เขาเกิดแล้วฉันต้องรับผิดชอบและอยากให้ลูกอยู่ในความดูแลของแม่ไม่อยากให้เขาขาดแม่เหมือนเราตั้งแต่เกิดมาน้องนายจะเห็นหน้าแม่กับพี่เลี้ยงตลอดเห็นหน้าอยู่แค่2คนเขาไม่เคยรู้เลยว่าพ่อของเขาเป็นยังไงแต่หมูถามเขาตลอดเวลาว่าคนอื่นมีพ่อน้องนายอยากมีพ่อไหมเขาก็จะสายหน้าเพราะสิ่งที่เขาได้รู้คือเขาได้รับความรักจากหมูเต็ม 100%และเวลาน้องนายไปไหนเขาก็จะได้รับคำชมด้วยว่าฝากบอกแม่ด้วยนะแม่เลี้ยงลูกดีมากสำหรับหน้าตาของคุณพ่อของหนุ่มนายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าแม่หมูนั้นก็เลิกรากับพ่อของคุณนายณภัทรเนี่ยไปตั้งแต่เธอตั้งท้องโดยพ่อของนายณภัทรเนี่ยมีชื่อว่าคุณนกสุรศักดิ์นั่นเองครับโอ้โหเป็นยังไงฮะเรื่องราวชีวิตของแม่หมูพิมพกาก็เรียกได้ว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซุปเปอร์มัมจริงๆแล้วก็คุณนายณภัทรนี่ก็ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะฮะเป็นพระเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยก็ว่าได้นะฮะเรียกได้ว่าไร้ที่ติสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่ากว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคมาจนถึงทุกวันนี้ได้ยากลำบากจริงๆฮะอ่ะคุณผู้ชมครับตำนานคนดังวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับและตำนานเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะฮะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ